เมื่อวันที่9กันยายน2555สภากาชาดไทยจัดงานวันปฐมพยาบาลโลกเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดงานณอาคารแพทยภัฏคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การกาชาดสากลกำหนดให้สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันปฐมพยาบาลโลกศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยโครงการวันปฐมพยาบาลโลกเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลจึงให้องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดงานอีกทั้งประสานความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศสถานีกาชาดอาสาสมัครเข้าร่วมสร้าง The Best First Aid Team เพื่อขยายเครือข่ายจนไปสู่การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติภัยให้ได้มากที่สุดวันปฐมพยาบาลโลกนะคะเกิดจากฉันทามติของสมาชิกสภากาชาดและก็สภาเซี่ยววงเดือนแดงนานาประเทศนะคะที่กำหนดให้มีวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นวันแห่งการรณรงค์ให้ประชาชนของประเทศของตนเองและก็ประชาคมโลกเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญถึงอันตรายของอุบัติภัยนะคะและก็ความสำคัญของการปฐมพยาบาลก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของความรู้ต่างๆนะความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะให้กับประชาชนในจังหวัดในประเทศของตนเองเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะที่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเนี่ยให้ปลอดภัยเราก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะคะสำหรับสภากาชาดไทยที่จัดขึ้นนะคะก็คือจัดมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปีนี้เนี่ยเป็นปีที่11แล้วค่ะปีนี้จะเป็นปีพิเศษนิดนึงนะคะก็คือว่าเป็นปีที่ตรงกับปีเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงพระชนมายุครบ80พรรษานะคะเราก็เลยจะจัดงานให้ใหญ่มากขึ้นนะคะก็คือจะมีการสัมมนาวิชาการในเรื่องของปฐมพยาบาลนะคะก็คือจะมีการสัมมนาความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลก็คือเน้นไปในเรื่องของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานว่าถ้าในกรณีที่เกิดว่าหัวใจวายหรือว่าจมน้ำหรือว่าถูกไฟฟ้าช็อตซึ่งเป็นปัญหาหลักของประชาชนชาวไทยนะคะที่ประสบอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัยนะคะเราก็เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะมาบรรยายให้ฟังนะคะกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและอุปกรณ์ในรถฉุกเฉินการช่วยเหลือทางทะเลและการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยต่างๆซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสมยศลิเจริญถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว